่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอันตรายจากการจัดฟันแฟชั่นค่ะซึ่งหลายๆท่านนิยมกันเหลือเกินนะคะกับการจัดฟันแบบแฟชั่นนอกเหนือจากการจัดฟันแบบคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายทั่วไปแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเด็กวัยรุ่นรวมถึงผู้ปกครองก็อาจจะห่างไกลจากการดูแลเด็กๆมากยิ่งขึ้นนะคะน้องๆก็เลยไปค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เลยชวนกันไปจัดฟันแบบแฟชั่นเพราะมีความเข้าใจว่าจัดแล้วมันดีจัดแล้วมันเท่จัดแล้วมันเก๋นั่นเองแต่ว่าอันตรายที่แฝงมาจากการจัดฟันแบบแฟชั่นนั้นจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Knowปกติแล้วการจัดฟันเป็นการรักษาฟันที่ต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่น่าเชื่อว่าสมัยนี้การจัดฟันเถื่อนที่ไม่ได้มาตรฐานมีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายซึ่งดูเหมือนว่าจะมีผู้ใช้บริการไม่น้อยเลยล่ะค่ะเพราะความอยากสวยอยากดูดีตามเทรนด์แฟชั่นแต่สุดท้ายบางครั้งก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดและได้ของแถมที่มาพร้อมกับสุขภาพฟันที่ยิ่งแย่กว่าเดิมการจัดฟันโดยที่ทำโดยไม่ใช่ทันตแพทย์แน่นอนค่ะว่าอันตรายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือไม่สามารถที่จะอบฆ่าเชื้อได้ตามมาตรฐานรวมทั้งวิธีการทำงานนะคะวิธีการคิดของคนที่จะมาเป็นทันตแพทย์จัดฟันจำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาต่อเฉพาะทางอย่างน้อยเป็นเวลา3ปีขึ้นไปถ้าสมมติว่าจัดฟันโดยใช้เครื่องมือที่ไม่สเตอไรล์แล้วทำโดยคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถแล้วพอมาทำเนี่ยการเคลื่อนฟันในช่องปากเนี่ยจะไม่เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดค่ะจะเกิดอันตรายผลเสียก็คือตัวอย่างรูปของฟันนะคะวงโค้งของฟันก็จะโค้งผิดปกติอย่างที่เคยเห็นตามอินเทอร์เน็ตนะคะที่จะเห็นว่าจากตัว U สวยๆที่เราเห็นกันกลายเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าเกิดฟันบิดเบี้ยวได้ค่ะที่แน่นอนที่สุดค่ะเกิดอันตรายกับทางด้านเหงือกอักเสบกับฟันผุนะคะซึ่งจะเกิดฟันผุได้ง่ายมากเนื่องจากว่าคนไข้ก็จะไม่ได้รับการดูแลจากทันตแพทย์ไม่ได้รับคำแนะนำในการที่จะดูแลสุขภาพในช่องปากที่ถูกต้องประกอบกับว่าเครื่องมือพวกนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามีการปล่อยสารอันตรายในช่องปากอย่างเช่นสารตะกั่วหรือสารหนูหรือเปล่าก็จะส่งผลมีสารพิษเข้าไปสู่ร่างกายสะสมในอนาคตได้ค่ะด้วยขั้นตอนการทำที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะทำที่ร้านหรือทำเองต่างก็ไม่ได้มาตรฐานเช่นถัดพิมพ์ฟันไม่มีการฆ่าเชื้อก่อนอาจได้รับเชื้อจากคนที่มาจัดฟันก่อนหน้าส่วนใครที่ทำเองที่บ้านก็อาจไม่ได้ห่วงใยเรื่องความสะอาดสักเท่าไหร่ไม่ว่ายังไงก็ส่งผลเสียมากกว่ารอยยิ้มฟันเหล็กที่แสนสวยงามแต่เต็มไปด้วยอันตรายค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะจะต้องมาตรวจรับการแนะนำโดยทันตแพทย์จัดฟันหลังจากนั้นเราจะมีการพิมพ์ปากนะคะถ่ายรูปแล้วก็เอ็กซเรย์นะคะเพื่อมีข้อมูลก่อนการจัดฟันแล้วก็ในช่วงระหว่างของการจัดฟันนะคะในบางกรณีนะคะอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์รวมด้วยเพื่อดูว่าปลายรากฟันมีการละลายตัวที่ผิดปกติไหมแล้วก็ภายหลังการจัดฟันแล้วเราก็จะมีพิมพ์ปากอีกชุดนึงนะคะเพื่อที่จะส่งทำรีเทนเนอร์คือเครื่องมือคงสภาพฟันแล้วก็มีโมเดลที่เปรียบเทียบให้คนไข้ได้รับทราบว่าก่อนและหลังจากแตกต่างกันยังไงแล้วมีการส่งเอ็กซเรย์เช็คตัวสภาพฟันกับกระดูกในช่องปากซ้ำด้วยค่ะอยากสวยต้องมีสติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นว่าแนะนำว่ามาหาปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันไม่ว่าจะอยู่ที่ตามโรงพยาบาลหรือคลินิกก็ได้ปัจจุบันนะคะคนไข้ทุกท่านสามารถที่จะเช็คชื่อทันตแพทย์จัดฟันได้ตามเว็บไซต์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันไทยนะคะสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ตไม่ยุ่งยากค่ะความอยากสวยอยากหล่ออยากดูดีด้วยการจัดฟันแฟชั่นนั้นหากมีปัญหาเรื่องของช่องปากจริงๆแนะนำให้ไปพบกับทันตแพทย์โดยตรงเพื่อแก้ปัญหาไม่ควรไปจัดฟันเถื่อนหรือซื้อเครื่องมือมาใส่เองไม่เช่นนั้นในอนาคตอาจเจ็บทั้งปากเจ็บทั้งกายและอาจอันตรายถึงชีวิตเป็นความสวยงามที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดที่ไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะจริงๆอันนี้ขึ้นอยู่กับกรณีไปเดี๋ยวนี้ค่ะการจัดฟันเนี่ยไม่ได้แก้ไขความผิดปกติในช่องปากเหมือนสมัยก่อนเพียงอย่างเดียวคนไข้หลายๆท่านนะคะมาหาหมอจัดฟันด้วยความรู้สึกพูดง่ายอยากสวยขึ้นหรือว่าอาจจะมีเพอร์เซปชันว่าต้องการหน้าเรียวนะคะ
ย้ำว่าจะต้องมีการปรึกษาจากทันตแพทย์จัดฟันว่าเคสอย่างนี้ควรทำหรือไม่ควรทำแล้วก็ถ้าทำใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ระยะเวลายังไงนะคะมีวิธีการดูแลยังไงบ้างแบบนี้จะถูกต้องกว่าค่ะหลายๆท่านนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสวยความงามที่มาพร้อมกับผลเสียหลังจากการจัดฟันแบบแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นมีผลเสียตามมามากมายเลยทีเดียวนะคะและสำหรับน้องๆท่านไหนหรือว่ารุ่นท่านไหนที่สนใจอยากจะจัดฟันแบบแฟชั่นตามเทรนด์แบบนี้ก็ควรที่จะไปปรึกษากับทันตแพทย์นะคะเพื่อเป็นการวางแผนในการรักษาหรือว่าการจัดฟันค่ะดังนั้นน้องๆหลายๆท่านนะคะก็อย่าวางใจนะคะที่จะไปจัดตามเพื่อนหรือว่าไปตามเทรนด์กันแบบนี้ที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าผลเสียที่ตามมามันมากมายมากกว่าที่น้องๆคิดนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงของจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งบุคคลที่ถ้าย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วเขาได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าของประเทศไทยแต่เป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ